วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Small Letter Good นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานสำหรับข้าวของชิ้นหนึ่งซึ่งข้าวของชิ้นนี้ก็จะเป็นกระจกมุดสำหรับใช้กับ Honda Forza 350กระจกอันนี้ผมใช้งานมาก็น่าจะตั้งแต่ตอนซื้อ Forza มาแรกๆนะครับก็ประมาณ 6-7 เดือนแล้วสาเหตุที่เราต้องใช้กระจกสำหรับมุดของ Honda Forza 350เนื่องจากว่าForza 350นะครับมันไม่ค่อยจะตอบโจทย์สำหรับการใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการกระจกออกมานะฮะแล้วก็มุดไปตามจุดที่มีการจราจรคับข้างก็เลยจำเป็นจะต้องใช้เจ้าตัวกระจกสำหรับมุดซึ่งกระจกสำหรับมุดของ Forza 350ก็มีออกมาหลายรุ่นสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้งานมาตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะฮะซึ่งออกแบบมาให้สามารถใช้งานสำหรับบริเวณที่มีการจราจรคับข้างได้นะฮะสำหรับรุ่นปัจจุบันที่ผมใช้งานอยู่นะครับก็คิดว่าคงจะเป็นรุ่นอัปเดตล่าสุดแล้วนะฮะสำหรับกระจกมุดของ Forza 350ซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้นะครับที่เห็นในนี้นะฮะเจ้านี้ก็คือเป็นรุ่นที่อัปเดตล่าสุดนะฮะส่วนอีกรุ่นนึงนะฮะที่ผมใช้งานมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นเจ้ารุ่นนี้ซึ่งการใช้งานเนี่ยก็แตกต่างกันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะรุ่นที่เป็นติดกระจกแบบนี้นะครับลักษณะของเขาเนี่ยก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเขาจะใช้เป็นตัวดูดนะครับติดกับกระจกนะครับนี่มันจะเป็นตัวดูดแบบนี้มันสามารถหมุนเพื่อจะล็อกกระจกได้นะครับพอหมุนคลายเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถแกะกระจกได้เจ้ากระจกอันนี้ผมใช้งานมาก็อันนี้น่าจะเป็นอันที่5อันที่6แล้วเหตุที่ใช้งานมาหลายอันเนื่องจากว่ามันมีข้อเสียอันหนึ่งนะฮะตรงจุดบริเวณนี้นะครับมันจะชำรุดได้ง่ายเจ้าตัวกระจกอันนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับสำหรับเจ้าตัวกระจกรุ่นนี้ข้อเสียของเขาก็คือไอตัวแผ่นดูดนะครับสำหรับติดกระจกกับตัวฐานยึดเนี่ยมันจะหลุดได้ง่ายมากเลยนะฮะบางทีพอเราหมุนสลับด้านนะครับมันเลยทำให้ไอเจ้าตัวนี้มันหักอันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองก็คือตรงบริเวณนี้มันจะหลวมนะเรามีการปรับหมุนไปมาซ้ายขวามันก็จะเกิดการหลวมขึ้นมาแล้วก็ที่เป็นปัญหาเลยก็คือที่มันต้องเปลี่ยนบ่อยเพราะจะมีอันนี้นะฮะเจ้าตัวนี้มันจะหลุดนะมันจะหลุดง่ายมากนะครับพอหลุดเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเอามาประกอบเข้าไปใหม่นะครับหรือบางทีใช้กาวแปะให้มันยึดติดกันเนี่ยไอตอนที่มันล็อกกับกระจกเนี่ยมันไม่สามารถล็อกได้นะครับก็เลยทำให้ผมต้องซื้อมาเปลี่ยนบ่อยๆนะฮะซึ่งพอมาปัจจุบันเนี่ยสำหรับเจ้ากระจกตัวนี้นะฮะก็มีการอัปเดตใหม่นะฮะทางผู้ผลิตนะครับได้มีการวิธีการแก้ก็คือเขาจะใช้เป็นตัวน็อตนะฮะยึดติดกับส่วนท้ายของเจ้าตัวกระจกนะฮะบริเวณนี้ไม่สามารถหมุนได้นะครับตรงนี้สามารถหมุนได้นะครับหมุนออกมาได้แล้วก็สามารถถอดประกอบได้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆดูนะฮะสำหรับคนที่ต้องการจะสั่งซื้อนะฮะสิ่งที่ได้มาจะมีอะไรบ้างนะครับก็คือ1จะเป็นตัวกระจกนะฮะกระจกเขาวัสดุก็ทำมาจากเป็นพลาสติกนะฮะก็ดูมีความแน่นหนาหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องลองเทสดูว่าใช้งานได้นานไหมนะครับแล้วก็อันนี้มันสามารถแยกชิ้นส่วนมาได้นะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูวิธีการประกอบนะครับก็จะต้องถอดอันนี้ออกมาก่อนนะครับถอดออกมาแบบนี้นะครับพอถอดออกมาเสร็จแล้วนะครับวิธีการติดตั้งนะครับเขาจะให้ตัวน็อตแบบนี้มาตัวหนึ่งนะครับสำหรับราคานะครับราคามันจะมีความแตกต่างกันอยู่เช่าราคาของรุ่นนี้จะอยู่ที่ชิ้นละ150บาทผมขออนุญาตติดก่อน150บาทนะครับถ้าเราจะใช้งานเราต้องซื้อ2ชิ้นนะครับกระจกข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาส่วนถ้าเป็นอันนี้นะฮะก็จะขายเป็นคู่ละประมาณ300ปลายๆถึง400แล้วแต่ร้านนะฮะสำหรับที่ผมสั่งซื้อมาก็จะเป็นประมาณ360กว่าบาทนะฮะเดี๋ยวมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกันนะครับโดยความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมว่ารุ่นที่มีการอัปเกรดรุ่นนี้นะฮะใช้งานได้ดีกว่ารุ่นนี้มากๆนะครับรุ่นนี้มันจะมีข้อเสียเดียวที่ผมเห็นตอนนี้ไอ้ตอนที่เราใช้งานที่มันมีช่วงความเร็วรอบสูงๆเนี่ยตัวกระจกมันจะมีการสั่น
มันจะสั่นมากนะฮะพอสั่นมากเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันจะเห็นภาพในกระจกไม่ชัดซึ่งมันจะแตกต่างจากรุ่นนี้อีรุ่นนี้มันไม่มีอาการสั่นเนื่องจากว่าระบบของเขาที่มันเป็นตัวดูดแบบนี้มันน่าจะมีการป้องกันหรือซับแรงสั่นสะเทือนไว้ได้นะฮะก็เลยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะฮะแต่เมื่อเทียบกับปัญหาข้อเสียของเจ้าอันนี้นะฮะเจ้าเนี้ยข้อเสียจะเยอะกว่าประเด็นที่1เลยก็คือว่าเจ้าตัวกระจกมุดรุ่นก่อนอันเนี้ยนะครับเรามองกระจกเนี่ยผมมีความรู้สึกมันหลอกตาผมจะเห็นวัตถุนะฮะในกระจกอย่างรถคันที่อยู่ในกระจกเนี่ยฮะมันมีคันเล็กกว่าปกติมากเนื่องจากว่ากระจกเขาเนี่ยมันจะมีความโค้งมีลักษณะเป็นเลนส์นูนนะฮะพอมันมีความโค้งเนี่ยวัตถุที่เห็นในกระจกมันจะมีไซส์ที่แบบเล็กกว่าของจริงเยอะมากแล้วมันทำให้เราไม่สามารถกะระยะได้ซึ่งมีหลายครั้งที่ผมเห็นว่ารถมันยังอยู่ไกลนะฮะเรามองในกระจกอันเนี้ยรถมันอยู่ไกลแต่จริงๆเนี่ยรถมันอยู่มันจ่อตูดรถเราเลยนะฮะซึ่งมันก็มีหลายครั้งที่แบบเสี่ยงเกิดอันตรายแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือว่าการใช้งานในที่มืดๆเนี่ยมันมองแทบไม่เห็นนะก็เลยเป็นปัญหา2ข้อใหญ่ๆนอกจากนี้นะครับเจ้ากระจกอันนี้มันยังมีปัญหายิบย่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในการที่เราจะติดกับกระจกของฟอร์ซ่าได้เนี่ยเราจะต้องพับกระจกไอ้ตัวนี้กระจกที่เป็นกระจกหลักของฟอร์ซ่าเนี่ยให้มันชิดขอบด้านนี้มากที่สุดนะครับให้มันชิดขอบมากที่สุดเพื่อให้ตัวกระจกเนี่ยมันได้องศาที่เราสามารถมองข้างหรือมองหลังได้ชัดนะฮะสมมุติถ้าลองไม่พับกระจกนะฮะไม่ได้พับกระจกอันนี้นะครับผลที่ตามมาก็คือว่าตัวกระจกเนี่ยมันจะมองด้านหลังแทบไม่ได้เลยนะครับปัญหาคืออะไรก็คือสมมุติพอเราต้องการจะใช้งานในลักษณะเรามีการพลิกกระจกกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยแล้วเราถอดกระจกนี้ออกนะฮะเจ้าองศากระจกตัวนี้มันมีการเปลี่ยนนะซึ่งปัญหาคือว่าเราต้องมาคอยปรับบิดกระจกตรงนี้ให้มันเป็นองศาที่เราใช้งานได้นะซึ่งมันทำให้เสียเวลานะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้ากระจกปันนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเพราะว่าการใช้งานเนี่ยมันแทบไม่ไปยุ่งกับกระจกอันนี้เลยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นข้อดีของเจ้ากระจกบานนี้ที่ผมค่อนข้างจะชอบนะฮะเนื่องจากว่าในการใช้งานเนี่ยบางทีเราอยากจะพับกระจก Forza 350เนี่ยเฉพาะตอนที่เราต้องการมุดรถติดในจุดที่มันแบบมีการจราจรคับข้างจริงๆนะครับเจ้ากระจกของ Forza กระจกเดิมเนี่ยมันเป็นกระจกที่ดีมากๆนะฮะเนื่องจากว่าองศาการรับภาพมันค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ที่สำคัญคือมันบานมันเริ่มเทิมเลยนะครับผลที่ตามมาก็คือว่าอารมณ์เหมือนเรากำลังขับขี่รถยนต์ผมให้ดูฝั่งนี้นะฮะซึ่งมันค่อนข้างจะตอบโจทย์ในการใช้งานเพราะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วผมแทบจะไม่ค่อยได้พับกระจกเว้นแต่ตอนมันจำเป็นจะต้องพับจริงๆนะฮะเนื่องจากโดยส่วนตัวก็คือชอบกระจกของพอซ้ำมากกว่านะฮะแต่ตั้งแต่ตอนที่เหมือนผมติดเจ้ากระจกเสริมอันนี้เข้ามานะฮะการใช้งานส่วนใหญ่ของผมจะเป็นในกรุงเทพปริมณฑลนะฮะผมแทบจะไม่ค่อยพับกระจกของฟอร์ซ่าเนี่ยออกมาเลยเนื่องจากว่ากระจกมันไอ้กระจกมุดอันเนี้ยอันใหม่ล่าสุดเนี่ยมันชัดมากนะครับขนาดของภาพแล้วก็มิติภาพแล้วก็มุมมองในการเห็นนะข้างหลังเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดวัตถุในกระจกมันค่อนข้างจะเป็นวัตถุไซส์ขนาดที่เราสามารถกะระยะรถที่อยู่ข้างหลังได้นะแล้วก็การใช้งานตอนกลางคืนเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะมองเห็นได้ชัดอยู่นะครับก็เลยเป็นกระจกที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์แล้วก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรับชมกันนะฮะเดี๋ยวผมจะมีคลิปตัวอย่างการขับขี่นะฮะอาจจะเป็นมุมมองต่างๆเดี๋ยวเพื่อนๆลองรับชมกันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าฮะสวัสดีครับ